สวัสดีครับวันนี้จะมีรีวิว Mechanical Keyboard จากทางจีนชื่อ Ruyi K26 นะครับกล่องค่อนข้างใหญ่พอดีกล้องถ่ายไม่หมดครับไม่ดูผ่านๆลองหมุนกล้องลองสูงขึ้นให้เห็นทั้งหมดเลยก็ได้ครับเห็นหมดมั้งนี่ครับผมกล่อง Ruyi K26 โอเคครับเดี๋ยวผมแกะด้านในบอร์ดให้ดูเลยปึ๊บขออนุญาตแกะด้านหลังนะครับกล่องมันใหญ่ในกล่องก็มีคีย์บอร์ดแล้วก็ที่รองข้อมือนะครับนี่ครับผมที่รองข้อมือผมใส่ให้ดูเลยดีกว่าเสียบเข้าไปแล้วครับง่ายๆโอเคครับไหนๆก็ดูด้านหลังเลยอ่ะมีปรับระดับครับผมกลางคลื่น1จุด2จุดซ้ายขวาครับผมรูยี่ K26ดูรอบบอร์ดกันสายเป็นสายถักนะครับ USB เป็นซิเวอร์ไม่ใช่โกนะครับโอเคครับดูสวิตช์กันก่อนตัวนี้สวิตช์เป็นเกตาลอนนะครับสวิตช์พื้นฐานเขาเป็นเกตาลอนแต่รอบนี้ได้ยี่สวิตช์ยี่ห้อที่ไม่ใช่เกตาลอนแล้วแต่ล็อตนะครับแต่ตัวสีดำด้านตัวสีดำที่สั่งมาอีกตัวหนึ่งเป็นเกตาลอนเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสวิตช์ของโอโตโมนะครับผมแต่แรกเริ่มเดิมทีเขาเป็นเกตาลอนนะครับเดี๋ยวผมมาเสียบไฟให้ดูอันนี้เป็นไฟเริ่มต้นนะพอเสียบปุ๊บก็จะวิ่งโอเคครับลูกเล่นไฟก็มีกดฟังก์ชันบวกสโกล็อกแค่นั้นนะครับเรามาไล่ดูกันเลยดีกว่าทีละฟังก์ชันอันนี้เป็นซิงเกิลคีย์ครับกดปุ่มไหนที่ปุ่มนั้นไฟเป็นฟิกไว้นะครับสามารถกดเร่งให้มันดับช้าดับเร็วได้ครับอันนี้กดปุ๊บดับเร็วแต่ถ้าให้มันอยากกินให้มันก็กดฟังก์ชันแล้วก็ลูกศรซ้ายครับมันก็จะอยู่นานหน่อยต่อไปครับเป็น readingโอเคครับต่อไปเป็นวิ่งสวนกันครับต่อไปวิ่งก่อนต่อไปครับต่อไปครับมองเข้าไปตรงกลางมันจะเบิดบุมต่อไปครับเป็นเหมือนเวฟครับเปลี่ยนทางซ้ายได้ไหมไม่ได้นะครับเพิ่มแสงลดแสงได้ครับปรับวิ่งช้าเร็วได้ต่อไปครับ
อันนี้มันจะสว่างสุดแล้วผมสังเกตไม่รู้ทำไมกดแล้วแบบกระจายครับช้าเร็วเลือกได้ครับอันนี้ช้าอ่ะเร็วหน่อยโอเคครับต่อไปหมดยังหมดแล้วครับสนใจตัวนี้เป็นตัวที่น่าเล่นตัวหนึ่งครับโดยราคาน่าคบหามากรวมส่งอยู่ที่ 1,290 บาทนะครับผมเป็นบูสวิตใครที่เริ่มต้นไม่คันนิเข้าตัวนี้ก็แนะนำครับราคาที่ไม่แรงจนเกินไปของเจ้าตัวนี้ครับผมลูยี่ K26 ครับรบกวน Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำรีวิวต่อแล้วก็สามารถสั่งซื้อหรือติดตามข่าวสารได้ในเพจร่วมกันสั่งแยกกันเจ็บได้เลยครับผมวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ